ก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ครับวันนี้ก็นะครับมีคําถามจากเพื่อนๆทางบ้านถามกันเข้ามาเด้อนะครับเพิ่นถามมาว่านะครับถ้าผมนะครับลืมนะครับขันลืมหย่อนตัวดันโซ่ราวลิ้นแล้วนะครับผมขันดันทับลงไปเลยนะครับจะทําให้นะครับชิ้นส่วนไหนสึกหรอเสียหายหรือว่าพังเสียหายบ้างนะครับถ้าถอดออกมาทําการตรวจเช็คนะครับผมจะต้องทําการตรวจเช็คจุดไหนอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนจากกรณีที่มีคําถามเข้ามานะครับก็โดยปกติแล้วตัวดันโซ่ราวลิ้นเนี่ยนะครับเวลาที่นะครับเพื่อนเพื่อนชาวช่างนะครับเขาประกอบเครื่องเนี่ยนะครับเขาประกอบเครื่องเขาจะทําการหย่อนตัวดันโซ่ราวลิ้นก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนเพื่อนดูเลยก็แล้วกันนะครับว่าตัวดันโซ่ราวลิ้นนะครับระหว่างในขณะที่ตึงกับในขณะที่เราหย่อนเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรเราจะปรับตึงได้อย่างไรเราจะหย่อนได้อย่างไรนะเดี๋ยวมาชมกันนะครับเพื่อนเมื่อเราพูดถึงตัวดันโซ่ราวลิ้นนะครับจากคําถามที่ถามเข้ามานะครับว่าเนี่ยตัวดันโซ่ราวลิ้นในขณะที่เรายังไม่ได้ทําการหย่อนตัวดันโซ่ราวลิ้นมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือยังบ่ทันได้หย่อนเด้อพี่น้องนะครับแกนมันยาวนะครับอันนี้ยังไม่ได้หย่อนแกนมันยาวนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะแล้วทีนี้นะครับคําถามถามว่ามาว่านะครับแล้วประกอบขันดันทับลงไปเลยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งผลเสียต่อตัวไหนบ้างเครื่องจะพังไหมจะพังมากน้อยแค่ไหนนะครับคําถามนี้นะครับโดยปกตินะครับตัวดันโซ่ราวลิ้นของเราเนี่ยนะครับเราจะใช้ไขควงแบนนะครับเห็นไหมมันจะมีรูไขควงแบนอยู่นะครับข้างในนะตรงนี้นะครับน็อตบางรุ่นอาจจะเป็นน็อตเบอร์10ปิดนะครับแต่บางรุ่นก็จะเป็นยางปิดดำๆปิดแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับเวลาที่เราจะทําการหย่อนนะครับเราก็จะใช้ไขควงแบนนะครับหมุนนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้มันหดเข้านะดูดีๆนะตอนนี้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับดูดีๆนะครับมันจะหดเข้านะครับเพื่อนนี่นะครับหดเข้าเห็นไหมนะครับมันจะหดเข้าแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะถ้านะครับตัวดันโซ่ราวลิ้นตัวดีๆเวลาเราหมุนเข้ามาจนสุดแล้วนะครับเราหมุนต่อไปอีกนิดนึงมันจะล็อกไว้เลยนะครับล็อกไว้นะครับมันจะไม่เด้งออกไปนะครับเพื่อนๆนะแต่ตัวนี้ก็เข้าใจของเทียมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะครับเพื่อนเรามาดูตัวนี้นะครับเมื่อเราทําการหมุนนะเมื่อเราทําการหมุนให้มันหดตัวเข้านะครับเพื่อนๆเราหมุนให้มันหดตัวเข้านะครับพอเราหมุนให้หดตัวเข้าปั๊บนะครับเราบิดต่อไปอีกนิดนึงนะครับมันก็จะแน่นนะครับบิดต่อไปอีกนิดนึงมันก็จะแน่นแล้วมันก็จะไม่ดีดออกนะครับเราจะเอาไปประกอบอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือนะครับในขณะที่เราจะทําการประกอบโซ่ราวลิ้นนะครับเพื่อนๆเราจะให้มันหดอยู่แบบนี้พอนะครับเราประกอบตั้งมงตั้งมาร์กอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยเราจะใส่ตัวดันโซ่ราวลิ้นเราก็ใส่ลงไปเลยพอเราใส่เสร็จปั๊บเราก็นะครับมาทําการหมุนนะครับหมุนไขควงแบนเนี่ยตอนเราขันให้มันหดเราหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับทีนี้ตอนเราอยากคลายเราก็ต้องหมุนทวนเข็มนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ยกขึ้นเลยนะครับมันก็จะเด้งออกมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะอันนี้ก็คือนะครับการปรับตึงแล้วก็การหย่อนตัวดันโซ่ราวลิ้นนะครับเพื่อนเพราะว่าในรถหลายๆรุ่นนะครับในรถหลายๆรุ่นจะเป็นตัวดันโซ่ราวลิ้นในลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นค่ายฮอนด้าก็นะครับนับไปเลยนะครับเวฟ125นะครับโซนิกนะครับคิกสกูปปี้พวกนี้แหละนะครับจะเป็นตัวดันโซ่ราวลิ้นในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเป็นสายของยามาฮ่านะครับก็จะเป็นตัวดันโซ่ราวลิ้นในลักษณะแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นนะครับในตระกูลดิมร้อยเวฟร้อยไนร้อยนะครับดิมร้อยเวฟร้อยไนร้อยไนร้อยสิบพวกนี้เวฟ110ไอแล้วก็เวฟ125ประว่านครับพี่น้องนะครับจะเป็นกระบอกดันโซ่ราวลิ้นที่วางอยู่ในห้องจานไฟนะครับมันวางอยู่ในห้องจานไฟครับพี่น้องนะครับกระบอกดันโซ่ราวลิ้นที่เขาใส่จากข้างล่างขึ้นข้างบนนะอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เคยทําคลิปไปแล้วแต่ตัวนี้นะครับก็ในเมื่อมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับก็ทําคลิปมาตอบให้ทีนี้เรามาดูตรงนี้กันนะครับภายในนะครับอันนี้เป็นตัวดันโซ่ราวลิ้นนะครับเวลาที่เราขันดันลงไปนะครับเวลาที่เราขันน็อตนะครับดันลงไปเลยนะครับเวลาที่เราขันน็อตดันลงไปเนี่ยโดยปกตินะครับ
อันนี้โซ่ราวลิ้นผมมันหย่อนนะตัวนี้โดยปกติถ้าโซ่ราวลิ้นของเรานะครับมันตึงนะครับถ้าโซ่ราวลิ้นมันตึงนะครับถ้าโซ่ราวลิ้นมันตึงมันก็จะห่างอยู่แบบนี้ใช่ไหมตัวดันโซ่ราวลิ้นนะครับมันจะไม่สัมผัสกันกับแป้นถ้าหากว่าเราไม่หย่อนตัวดันโซ่นะถ้าหากว่าเราขันดันลงไปเลยในกรณีแบบนี้นะครับโซ่ตึงๆแบบนี้แล้วขันดันลงไปแบบนี้นะครับจุดแรกที่จะเสียหายเลยนะครับจุดแรกที่จะเสียหายเลยนั่นก็คือไอ้เจ้าตัวดันโซ่ราวลิ้นตรงนี้นะครับแกนล็อกมันข้างในมันอาจจะรูดเสียหายดังนั้นให้เพื่อนๆทําการถอดออกมาแล้วก็กระแทกลงกับพื้นแรงๆนะครับถ้ากระแทกลงกับพื้นแรงๆแล้วมันหดตัวเข้าไปอ่ะโยนทิ้งครับซื้อของใหม่ซื้อของเทียมก็ได้ยี่ห้อดีๆสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับอันนี้ก็คือจุดแรกที่เพื่อนๆจะต้องทําการตรวจเช็คนะครับจุดต่อไปนะครับที่มันจะส่งผลนะครับที่มันจะส่งผลตามมานั่นก็คือนะครับเห็นไหมข้างในเนี่ยคืออะไรดิ้นทุกดิ้นทุกดิ้นอยู่ข้างในเนี่ยนะครับไพ่ข้างในรูตรงนี้นะครับข้างในรูตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นก็คือนะครับเขาเรียกว่าไม้ไอติมนะครับหรือชื่อศัพท์อย่างเป็นทางการก็คือตัวประคองโซ่ราวลิ้นด้านบนนะครับตัวประคองโซ่ราวลิ้นด้านบนนั่นเองนะครับตรงนี้มันจะเป็นบางรุ่นก็จะเป็นพลาสติกเฉยๆบางรุ่นก็จะเป็นยางนะครับเป็นยางมีแกนเหล็กอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อนๆนะเมื่อเราขันดันลงไปแรงๆนะครับเมื่อเราขันดันลงไปแรงๆนะครับโอกาสที่นะครับตัวประคองโซ่ราวลิ้นบนนะครับมันจะหักกลางได้นะครับเพราะว่าตัวประคองโซ่ราวลิ้นมันยาวยาวมาจากนะครับเผาข้อเบี่ยงยาวมาจนถึงตรงนี้นะครับมาจนถึงเฟืองราวลิ้นเลยนะครับเวลาที่เรากดลงไปตรงกลางแรงๆนะครับมีโอกาสที่นะครับตัวดันตัวประคองโซ่ราวลิ้นตรงกลางเนี่ยมีโอกาสที่จะหักงอได้นะครับเพื่อนๆนะอันนี้ให้ทําการถอดออกมาทําการตรวจเช็คแล้วกันว่ามีแตกมีหักมีงอไหมนะครับลําดับที่3นะครับที่นะครับน่าเป็นห่วงเลยนั่นก็คือเรื่องของโซ่ราวลิ้นนะครับเพื่อนเรื่องของโซ่ราวลิ้นนะโซ่ราวลิ้นนะครับเมื่อเรานะครับใช้แรงกดดันลงไปตรงกลางเนี่ยมีโอกาสที่โซ่ราวลิ้นจะหย่อนได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านะครับด้วยแรงกดแรงขันบีบของเราเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงกลางนะครับเอาข้อเวียงอยู่ตรงนี้นะครับเฟืองราวลิ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราขันดันลงตรงกลางมีโอกาสที่โซ่ราวลิ้นฝั่งด้านบนจะยืดเสียหายนะครับเกิดขึ้นได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนะดังนั้นนะครับในเคสลักษณะแบบนี้ควรที่จะทําการถอดออกมาเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นใหม่ก็แล้วกันนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับแต่ที่แน่ๆเอาแบบแน่ๆเลยในขณะที่เรานะครับประกอบเครื่องยนต์ในขณะที่เราประกอบเครื่องยนต์นะครับเราลองใช้ตัวทีตัวนี้นะครับใช้ตัวทีที่เราขันน็อตเนี่ยกดลงไปนะครับกดลงไปแล้วทําการสตาร์ทเครื่องเนี่ยกดแรงๆกดหนักๆเนี่ยนะครับรถมันเดินเบาไม่ได้นะครับเพื่อนๆรถมันเดินเบาไม่ได้นะถ้าเราตัวทีกดลงแบบนี้นะครับรถมันจะเดินเบาไม่ได้นะครับติดยากด้วยนะครับเพราะว่าโซ่มันตึงเกินไปมันฝืดนะครับรอบเครื่องมันก็เลยดึงโซ่ราวลิ้นไปไม่ไหวนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้นะครับในกรณีที่เพื่อนๆขันลงไปเนี่ยนะครับผมคิดว่านะครับเพื่อนๆน่าจะฟังเสียงรถออกนะว่าตัวดันโซ่ราวลิ้นเนี่ยมันตึงหรือมันหย่อนถ้ามันตึงรถมันจะเดินเบาไม่ได้นะครับเพื่อนนะครับบางคันถึงกับขั้นสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับเพื่อนๆอ่ะบางคันมีเสียงหอนด้วยดังนั้นให้ไปทําการตรวจเช็คอย่างที่ผมได้กล่าวมานะครับเอานะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ